ว่าโหยคืนเขาเรียกอะไรคืนกระแสของแมกกาซีนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคนอยากเก็บสะสมมากๆเลยสำหรับปกของ Vogue Korea ในฉบับที่ G Dragon ขึ้นปกครับแล้วขอบอกเลยว่าแต่งตัวนี่แบบโคจี G Dragon เลย G Dragon มากครับนิตยสาร Vogue Korea ฉบับที่ G Dragon ถ่ายแบบทั้งลงปกและในนิตยสารพร้อมบทสัมภาษณ์ในตอนนี้กลายเป็นของหายากไปแล้วแต่ล่าสุดทางเว็บไซต์ All K-pop ก็นำรูปที่ G Dragon สวมชุดคอลเลกชันล่าสุดของแบรนด์ Chanel มีทั้งกระเป๋าผู้หญิงสร้อยไข่มุกและเครื่องประดับต่างๆเพื่อถ่ายแบบในสตูดิโอเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านยงซานมาให้แฟนๆได้ดูกันซึ่งความเป็นแฟชั่นนิสต้าของ G Dragon แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ว่าเขาจะแต่งตัวด้วยชุดอะไรก็ดูเท่ดูดีเต็มไปด้วยสไตล์เฉพาะตัวจริงๆคือ G Dragon เองเนี่ยนะครับได้แสดงความคิดเห็นในมุมมองของเขาเขาบอกงี้เขาบอก Chanel เนี่ยมันเป็นแบรนด์แฟชั่นไฮเอ็นด์ที่เครื่องแต่งกายเนี่ยออกแบบได้ดูหรูดูดีเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสนุกส่วนตัวของ G Dragon เลยนะครับเขาก็เลยอยากจะเอาเครื่องประดับต่างๆเยอะๆเลยเนี่ยมาใหเมื่อไหร่ที่ใส่ไปใน Chanel แล้วเนี่ยให้ทุกอย่างมาผสมผสานกลายมาเป็นแฟชั่นในแบบฉบับของตัวเองทั้งหมดนี้นะครับถือเป็นเรื่องสนุกมากสำหรับเขาครับในส่วนของงานเพลงนะคะ G Dragon บอกว่าหลายๆเพลงที่เขาแต่งในช่วงอายุ20ปีเป็นเหมือนไดอารี่บันทึกชีวิตในช่วงเวลานั้นๆโดยเพลงเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวโดย G Dragon บอกว่าเขาต้องเขียนเพลงเหล่านั้นออกมาไม่อย่างนั้นเขาจะลืมความทรงจำทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นไปเพราะความทรงจำของเขาแย่มากส่วนหนึ่งมาจากงานที่ยุ่งมากๆด้วยซึ่งพอเวลาได้กลับมาฟังเพลงเหล่านั้นอีกครั้งเขาก็สัมผัสได้เลยว่าชีวิตในช่วงเวลาที่เขาแต่งเพลงนั้นมันเป็นอย่างไรซึ่งก็ไม่ต่างจากบทบันทึกความทรงจำอย่างหนึ่งซึ่ง G Dragon ดีใจมากที่แฟนๆชอบเพลงเหล่านี้เพราะแสดงให้เห็นว่าตัวเขาและแฟนเพลงมีประสบการณ์ที่เชื่อมโยงถึงกันได้ค่ะเป็นคนที่แบบว่าใช้ female product ได้ดูเท่อะใช่เนาะจริงไม่ได้ดูแบบว่าโอ๊ยแบบของผู้หญิงเลยเออดูดีมากขนาดนั้นใช่ชอบมีคนหนึ่งที่ผมชอบค่ะผมดูไอ้ซีรีส์เมื่อวานเพิ่งพูดถึง Blackpink อะและไอ้โปรดิวเซอร์เขาอะคนนั้นอะปิดหน้าตลอดเวลาโอ้โหคือแบบความสามารถเขามันแบบออร่าความสามารถเขามันแบบเปล่งมากเลยอะสุดยอดนะฮะ